ไม่ต้องวอรี่นะครับปกติครับซูมก็จะตัดตามนโยบายของมันเองแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามาก่อนแล้วกันใครตอบข้อ136ได้พิมพ์เข้ามาเลยครับนะฮะพิมพ์ได้ไม่ซีเรียสช่วยกันเรียนพิมพ์เข้ามาเลยข้อสอบไม่ได้ยากมากนะครับ It's not that hard but we have to be careful โอเคนะครับสำหรับข้อ136เมื่อมันมีการบอกนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับเมื่อมีการบอกว่ามันเป็นยังไงฮะ durability and strength นั่นหมายความว่าการใช้ของของพวกเขาเนี่ยต้องเป็นไงต้องทนนั่นเองนะครับคำตอบก็เลยต้องเป็น D-Dog ถูกไหม D-Dog นั่นเองนะครับใครตอบ D ก็ยินดีด้วยนะครับก็คือ They are dishwasher and microwave safe and we are confident that you'll be using them for years for years ก็คือหลายปีนั่นเองนะครับplural form นะครับต่อนะฮะบอกว่าPlease note, however, that repeated drops and rough handling will blank นะครับ eventual breakage คำว่า breakage นั้นถือเป็น hint นั่นเองถือว่าเป็น clue ของตัวนี้ไปไล่ดูคำศัพท์ครับ result in occur to ending at stop fit ชอบข้อไหนตอบข้อนั้นเลยนะครับไล่ส่งมาได้เลยนะครับ breakageMeaning ของ bracket ในที่นี้เนี่ยเป็นไงฮะเป็นลบก็คือมันอาจจะส่งผลทำให้เกิด what is that แตกได้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็มีความหลากหลายนะครับ result in แปลว่าเป็นผลลัพธ์นะครับนำไปสู่แปลว่านำไปสู่ถ้า occur to ก็คือ occurresult in เป็นผลมาจาก result from result in นะครับ occur to ก็เกิดขึ้นถูกไหมครับแล้วก็ ending ก็คือจบลง stop it เราตัดช้อยก่อนนะครับเราคิดว่า C กับ D ไม่น่าใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ยากจังยากไหมจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากแต่ว่าแล้วแต่นะครับลองมาดูกันนะฮะข้อนี้บอกว่า repeated drop and rough handling เราต้องอ่านตาม context ให้เราcommon sense นี่คือว่าต้องดึงดูว่าแบบเฮ้ยมันเป็นบวกหรือเป็นลบเป็น positive หรือว่าเป็น negative นะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเป็นส่งผลทำให้มันอาจจะแตกได้นั่นเองนะครับข้อนี้ตอบเป็น result in นะครับใครตอบ A นี่ก็ยินดีด้วยและกันนะฮะส่วนที่เหลือไม่ใช่นะครับสุดท้ายครับข้อ138ลองมาดูด้วยกันWe suggest you store them carefully and that you don't use harsh chemicals, steel sponges, or blank nail scrubbing when cleaning them. กรณีที่อยู่จะดูแลรักษาเป็นไงฮะต้องไม่ harsh นะครับไม่รุนแรงกับมันคือง่ายๆคืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นดู choice ก่อนเลยครับ A ambitious ทะเยอทะยาน combativeaggressive cumbersome combative นี่แปลว่าสู้รบปรบมือถูกไหม combat ไม่ใช่คำว่า combat aggressive นี้เป็นรุนแรงใช่ป่ะแล้วก็ cumbersome ก็คือเข้ากันวิธีตอบนะครับเราก็จะดูจาก hint ของมันเช่น we suggest you store them carefully and that you don't use นั่นเป็นข้อห้ามถูกไหมฮะเป็น warning harsh ความหมายเป็นลบ chemical steel อันนี้เหล็กใช่ป่ะ
ไม่เอานะครับของหนาๆเพราะฉะนั้นความหมายของตัวนี้คือต้องเป็นลบคำตอบก็เลยตรงไปที่ข้อ C cat นั่นเอง aggressive ยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่ตอบถูกตอบผิดไม่เป็นไรครับเรียนรู้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราก็ได้800กันทุกคนโอเคนะสู้ตายนะครับมาดูอีก4ข้อถัดไปนะครับข้อสอบมีทั้งหมด146ใช่ไหมมันเป็น16ข้อทั้งหมดนะครับไล่ตั้งแต่131ถึง146นั่นเองนะครับโอเคขอวอลันเทียร์อีกคนหนึ่งครับผมครับอาจารย์เดี๋ยวผมอ่านให้ก็ได้ครับโอเคผมชื่อชนะพนพงศ์ครับอาจารย์ถาพนพงศ์ครับโอเคอ้าว1 2 3 go entry position go and slide accounting firm we are looking for enthusiastic candidates with an educational background in finance or blank all candidates should have some computer experienceJob experience is not blank, but preferred. Candidates with a bilingual language ability, blank, favored. Positions include jobs in accounting, statistics, and general office assistant. If you are interested, please visit our website at www.gnsaccountingfirm.com / employment.For more information, you can send your cover letters and resumes to Karen Hill at khill@gns.com. We will begin interviewing candidates on Monday, November 5th, blank. Okay. Thank you so much. What is the main idea for this article? ผมคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับถาปนพงศ์คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการสมัครงานนะครับถูกต้องครับก็คือเป็นเรื่อง job recruitment นั่นเองนะครับว่ามีการประกาศรับสมัครงานทั่วไปเป็นสาย HR human resource นั่นเองนะครับอ่ะไม่ยากนะครับลองมาดูเดี๋ยวถาปนพงศ์พิมพ์ชื่อเข้ามาเลยนะครับ alright 139ครับผมลองมาดูด้วยกันนะครับบอกว่า we are looking forenthusiastic candidates with an educational background in finance or blank ไปดู choice account ตัวนี้ต้องดูก่อนนะครับว่าฟังก์ชันของมันหรือว่า part of speed คืออะไรนะฮะ account accountant accounting accounted account ตัวนี้น่าจะเป็น noun ปะหรือว่าเป็น verb ไม่แน่ใจนะ accountant เป็น noun for sure เพราะเป็นคนนะครับ accounting ตัวนี้เป็นชื่อวิชาถูกไหมครับแล้วก็ accounted เป็น adjective ก็ได้เป็น verb ก็ได้นะครับลองตอบเข้ามาครับ139ชอบข้อไหนตอบข้อนั้นเลยมีคนตอบเข้ามาแล้วนะครับเก่งมากๆเลยแสดงว่าตั้งใจเรียนนะเนี่ยโอเคนะครับคำตอบง่ายๆนะครับ hint ของเราคือคำว่า finance นะครับหลายครั้งเนี่ยข้อสอบมันจะ tricky ในลักษณะของการให้ part of speech ที่มันใกล้ๆกันนะฮะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราต้องการ noun อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องดูอีกทีนึงว่าเขาต้องการ noun ที่เป็นคนหรือว่า noun ที่เป็นสิ่งของหรือว่าเป็นชื่อวิชาเป็นสาขาพวกนั้นนะครับข้อนี้สังเกตว่าเขาต้องการ educational background in finance or accountingตอบข้อ4 cat นะครับสำหรับ accountant ตัวนี้เนี่ยมันเป็น agent เป็นคนใช่ไหมสมมติเราบอกว่า a candidate who have any experience in financier หรือว่าแบบ financier agent ตัวนี้ก็อาจต้องเปลี่ยนเป็น accountant ทันทีอันนี้ลอง switch นะครับว่าข้อสอบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในระดับสมมติว่าวัดคำ noun ก็จริงแต่ว่าต้องการ noun ที่เป็นแบบ things or persons so you need to identifyabout it okay ต่อนะฮะบอกว่า all candidates should have some computer experience job experience is not blank but prefer ไปดู choice ก่อนเลยครับ choice บอกว่า basic adjective นะฮะ decisive แปลว่าตัดสินใจได้ถูกไหมครับ
ันว่า decisive เนาะโอเคแล้วก็ additional necessary additional แปลว่าส่วนเพิ่มเติมนะครับ necessary ก็คือจำเป็นเฮ้ยของเรานะครับมันจะมี clause marker พวกนี้สำคัญมากไม่ว่าจะเป็น but นะครับ yet however 3ตัวนี้เนี่ยจะเจอใน text อยู่แล้วเราจดไปเลยนะครับ but however แล้วก็ yet นะครับ3ตัวนี้เนี่ยมันเป็น meaning ที่ตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นเราต้องการคำศัพท์ที่เป็นยังไงฮะจริงๆแล้วถ้า common sense เนี่ยเราจะตอบได้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือสอนในลักษณะของการดูนะฮะว่าคำศัพท์ที่เราจะใช้เนี่ยมันคืออะไรลองจับใส่ครับวิธีการทำข้อสอบในส่วนของคำศัพท์เนี่ยเราเอาคำศัพท์แต่ละคำมาใส่ใน blank ให้หมดแล้วดูว่ามัน match หรือเปล่าโอเคไหมเช่นว่า basic ไม่น่าใช่ decisive นี่ใช้กับคนถูกไหม additionalแล้วก็ necessary ชอบข้อไหนตอบเข้ามาเลยครับไม่ยากเลยนะครับใครตอบผิดข้อนี้คือแบบโกรธนะฮะนิดหนึ่งนะฮะ deduct นั่นเองนะฮะเขาบอกว่าก็คือ job experience is not necessary but prefer ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ก็ได้แต่ว่าถ้ามีก็ดีนั่นเองนะครับไล่ไปครับทีนี้141ลองมาดูCandidate with bilingual language ability blank นะครับ favor นะฮะสังเกตนะครับใน choice เนี่ยมันให้มาเป็น verb to be หมดเลยแต่ว่าเปลี่ยน tense okay, นะ is being will be has been were being ทีนี้ key ของเราคือเราต้องดูก่อนนะฮะว่าตัว subject เป็น plural หรือว่า singular ซึ่งบอกให้มาเป็น candidate เติม s ตัด choice ก่อนเลยครับSingular เราไม่เอาละ is being ไม่เอาละ has been ก็ไม่เอาละเหลือแค่ will be กับ were being ตอบข้อไหนเข้ามาเลยฮะตอบเข้ามาเลยเหมือนดีเจมากเลย ตอบถูกกันเกือบทุกคนนะครับโอเคข้อนี้ต้องเป็น will be สังเกตนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็น job advertising นะครับ common sense come up ขึ้นมาในหัวว่ามันยังไม่เปิดเป็น future action เองนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเป็นcandidates with bilingual language ability will be favor เป็น passive voice favor คือชอบนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า verb being ตัวนี้ต้องเป็น past form ไม่ได้นะฮะต้องเป็นถูกกระทำนะฮะซึ่งไม่น่าจะอยู่ในส่วนของjob recruitment นะครับข้อสุดท้ายของ text นี้ลองมาดูด้วยกันนะครับก่อนอื่นเลยไปดูโจทย์นะครับบอกว่า we sincerely thank you for your interest the positions begin the following month please call us for more information we apologize for any inconvenience ข้อนี้ถ้าเป็นประโยคอย่างที่บอกไปก็คืออ่านก่อนหน้านั้นนะฮะ previous sentence สำคัญมากก็อ่านไปนะฮะ if you're interested please visit our website blah 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 ไป for more information ถูกไหมฮะหรือว่า you can send cover letter or resume blah 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 ไล่ไป we will begin interviewing candidate on Monday blah 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 ไปจบตอบข้อไหนเลือกมาเลยครับเดี๋ยวอธิบายให้มีคนตอบ A ด้วยมีคนตอบ B ด้วยนะฮะก็ตัดกันที่800กันข้อนี้แหละนะครับโอเคพอได้นะครับข้อนี้สังเกตนะครับถ้าใครที่ตอบ B เนี่ยเราจะโฟกัสสำหรับ sentence นี้เป็นหลักถูกไหม we will begin interview เสร็จปุ๊บเริ่มงานเพราะฉะนั้นเนี่ย the position begin the following นั่นเองใครที่ตอบ B เนี่ยไม่ได้นะข้อนี้ต้องตอบ A เราต้องไล่มาตั้งแต่คำว่า if you are interested โอเคไหมฮะถ้าคุณสนใจก็ส่งเข้ามาเพราะฉะนั้นขอบคุณด้วยที่ส่งเข้ามาก็เป็น we sincerely thank you for your interest clear นะครับทุกคนต้องตอบ A นะครับไม่ว่ากันมานะครับน่าจะเป็น text สุดท้ายของ text completion ในวันนี้เดี๋ยวก็ต้องทำ reading อีกนิดหนึ่งนะครับมาเลยครับขอ I just want a volunteer to read out loud for this text anyone want to be volunteer
เป็นไงบ้างนะครับนิสิตทุกๆคนนะฮะยากไหมครับข้อสอบไม่มีวอลันเทียร์เลยเหรอหลับแล้วแน่เลยอ่านตั้งแต่ to all ใช่ไหมคะ Yes, that's correct นะครับอภัสราหนูชื่ออะไรนะอภัสราค่ะโอเคอภัสราครับ one two three go for kitchen staff and Harmon's employees from Sunday March 23rd to Thursday March 27th the employee cafeteria kitchens will undergo renovations as new appliances and equipment and to replace the old ones instead the convenience shops will carry more sandwiches prepare lunch boxes and snacks for the employees during this time the renovation will increase the number of sinks ovens and stove tops so that a large volume of meals can be provided the lunch and dinner rushes we apologize for the inconvenience but we hope that the changes will the services in the cafeteria okay good yeah main idea could I have what is the main idea hereไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณว่ามันจะมีการ renovate something แล้วก็มีการ something change นั่นเองนะฮะโอเค good alright ทีนี้มาดูนะครับในส่วนของ143นะฮะ a are drinking have brought bring แล้วก็ are โอเคเรามาดูด้วยกันนะครับ from Sunday March 23 to Thursday March 27 the employee cafeteria kitchens will undergo renovationsas new appliance and equipment blank in to replace the old ones ใครตอบอะไรก็ตอบเข้ามาได้เลยนะครับมีคนตอบ A the dog ไม่ซีเรียสนะครับตอบผิดตอบถูกช่างมันนะครับเราเรียนรู้ด้วยกันลองมาดูด้วยกันนะครับ the dog โอเค good สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับข้อนี้เนี่ยถ้าเราแปลเนี่ยมันจะบอกว่า her kitchen cafeteria เนี่ย cafeteria kitchens เนี่ย will undergo renovations คำว่า renovation เป็น hint ของตัวนี้ก็คือเป็นการ renovate ใหม่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะครับ as เนื่องจากนะครับเนื่องจาก new appliance and equipment ทีนี้คีย์ของเราก็คือเราต้องดู tense นะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในประโยคเดียวกันนะครับประโยคเนี่ยมันต้องเป็น tense เดียวๆกันนะครับเนื่องจากมี something เกิดขึ้น something ก็เลยเกิดขึ้นโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเช็ค tense เนี่ยคำตอบเนี่ยมันต้องใช้ tense ในตัวเดียวกันเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นตัว A are bringing present con have brought present perfect bring present simple and then are verb to be rightโอเคลองตัด choice ก่อนก็ได้ครับถ้า future have brought ตัดทิ้งไม่น่าใช่ bring into are bringing กำลัง bringing will เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า check ในส่วนของ tense เนี่ยมันต้องเป็น future ถูกไหม will undergo renovation and just because right as new appliance and equipment are bringing into are replace the old ones ก็คือจะต้องถูกเปลี่ยนนั่นเองนะครับเพราะมันต้องเป็น tense ที่ใกล้กันนั่นเองนะฮะตอบข้อ A โอเคไหมครับทุกคนแอบยากเหมือนกันนะข้อสอบยากไหมครับ หรือว่าง่ายค่อนข้างยากค่ะแอบยากอยู่นะเพราะว่ามันแอบ tricky นิดหนึ่งไงต้องมานั่งเช็คทง check tense นะฮะปวดหัวนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวใกล้จบแล้วโอเคนะฮะ144มาดูด้วยกันนะครับ A this will take a lot of work as a result the convenience shops will be closed because of this hot meals will not be available for the patrons
and there will be noise and chaos as a result นะครับอันนี้เป็นเหตุเป็นผลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาครับผมการตอบคำถามพูดระดับ sentence เนี่ยอยู่ต้องอ่านก่อนและหลังอย่างเดียวไปครับ instead the convenience shops will be carrying more sandwich prepare lunch boxes and snack for the employee during this time อันนี้เป็นผลถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องการสาเหตุครับผมลองตอบเข้ามาครับผม144นี่มีคนตอบมาแล้วเก่งมากๆเลยโอเคนะครับเมื่อต้องการเหตุก็ต้องเปิดด้วย because is that right because of this the hot meal not be available for the patron ตอบข้อ C cat ส่วนข้ออื่นไม่ใช่นะครับสองข้อถัดมาบอกว่าไปดู choice ก่อนก็ได้ครับ before after during fit in นะฮะข้อนี้เป็นการวัด preposition นะครับซึ่งใช้ในแต่ละ text ต่างกันโอเคลองมาดูกันนะครับบอกว่า the renovation will increase the number of sinks okay ovens and stove tops so that a larger volume of meals can be provided blank the lunch and dinner rushes right โอเคนะครับ hint ของเราก็คือ lunch and dinner ในช่วงที่แบบว่าเฮ้ยมัน rush hour นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการ meaning ที่แบบว่าในช่วงถูกไหมเพราะถ้าเกิดว่าอยู่ตอบว่า before คือก่อน after คือหลัง within คือภายในตอบเข้าไหนครับตอบเข้ามาเลยนะครับต้องตอบข้อไหนดี large volume of meals can be provided during เพราะว่าเวลานะครับเป็นช่วงเวลาโอเคไหม during ตามด้วยเวลาLunch, dinner, rush ตัวนี้ถือว่าเป็น time frames โอเคตอบ C cat นะฮะและ146ครับผม146บอกว่า We apologize for the inconvenience but we hope that the changes will blank นะครับ The services in cafeteria ดูคำศัพท์ด้วยกันครับคำศัพท์ในโทอิคนี้จะใกล้กันมากนะครับเราต้อง differentiate จาก text อย่างเดียวนะครับdevelop แปลว่าอะไรครับพัฒนา improve พัฒนา rectify ปรับปรุงพัฒนา recover ฟื้นตัวอ่ะเราตัด choice ก่อนก็ได้ recover ไม่น่าใช่ถูกไหมตัด deducting เพราะ recover ต้องตามด้วย from เสมอทีนี้ hint ของเราคือ apologize for any inconvenience but we hope that the changes willอันนี้เป็นการวัดนะครับว่าเราใช้คำศัพท์ถูกหรือเปล่าตอบเข้ามาเลยนะฮะ1 4 6ชอบข้อไหนตอบข้อนั้นนะครับโอเค good อันนี้ง่ายๆก็คือตอบ be boy นะครับจริงๆแล้ว develop ก็แปลว่าพัฒนาแต่ว่าส่วนใหญ่อะ develop มันจะใช้แบบสมมติเราบอกว่า many cities has been developed โอเคไหมเป็นแบบ scale ใหญ่นิดนึงRectify แปลว่าปรับปรุงเช่น you should rectify any mistakes นะฮะแต่ว่า improve ตัวนี้คือตรงกับ context ที่สุดแล้วพอได้ไหมครับยากไหมใครรู้สึกว่าง่ายบ้างยกมือขึ้นครับไม่ง่ายนะแอบปวดหัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ทำต่อนะครับใจเย็นๆนะครับยังพอมีเวลาสกิปอัดเดี๋ยวขอทำพาร์ท7นิดหน่อยนะครับเป็นการก่อนปิดคลาสของวันนี้ alright I thinkLet's say this one. No. Okay, สองข้อแรกนะครับง่ายๆ Volunteer สักคนหนึ่งสิน่าจะเป็นคิวสุดท้ายแล้วมีไหมครับ
ถ้าไม่มีเดี๋ยวเลิกช้านะตอนนี้สิบโมงกว่าละสิบนาทีละอ่านตั้งแต่เดียใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับ Dear female employees หนูก็ได้ค่ะโอเคสุวิตาใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเค one two three go Dear female employees only 1 week remains until registration will be closed for the women's leadership seminar this seminar is offered free of charge to all of our female employees at the Seamless Solutions to accommodate our female employees busy schedules identical seminars will be held on two different dates February 21 and February 23. In order to register for this specially designed seminar, you must email James Taylor in Human Resources by 5 p.m. on February 12. This seminar will teach our female employees about how to communicate with confidence and credibility in the workplace. The Seamless Solutions Management Team.Okay, good. Thank you. So what is the main idea for this talk? หายไปแล้วนะครับบอกเป็นอย่างบอกเป็นอย่างนะครับไม่เป็นไรนะครับ female employees นะครับเป็นการเรียกว่าเป็นเมลเข้าภายในนะครับเป็น internal email นั่นเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพยายามจับ main idea ให้ได้นะครับว่าตัว text ที่เราอ่านนะครับเราต้องพยายามใช้เทคนิคสกิมกับสแกนเข้ามาช่วยก่อนนะครับก็คือสแกนไปก่อนนะฮะสแกนเนี่ยถ้าสกิมเนี่ยเราจะดู main idea ก็คือต้องอ่านทั้งหมดถูกไหมครับถ้าสแกนเนี่ยเราจะดู specific information อย่างเช่นดูหัวมันนะครับ to from subject ว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรโอเคนะแล้วก็ไปดูที่ questions นะครับ question ถามว่า what is indicated about the seminarนะครับถ้าเราเจอคำศัพท์พวกนี้ indicated หรือว่า indicate อะไรก็ตามแต่เนี่ยมันคือ main idea okay so what you need to do is that you have to find the main idea from the text okay right only 1 week remains until registration will be closed for the women leadership seminar the seminar is offered free of charge to all of our female employees at Simnet Solutions okay blah blah blahอันนี้ถือว่าเป็น main idea นะครับสัมมนาตัวนี้เพื่ออะไรลองมาดู A it will feature speaker James Taylor B boy it is held annually C cat it is free for more expensive than the last one D dog it is designed for women ชอบข้อไหนตอบเข้ามาเลยครับเก่งมากๆเลยนะครับน่าจะทำได้900ทุกนางนะโอเคนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับ to dear female employees เพื่อผู้หญิงนั่นเองนะครับเพื่อพนักงานหญิงนั่นเองนะครับสุภาพสตรีทุกท่านนะครับ so it means that indicated the main idea implication here would go for it is designed for women so, okay so the answer must be D dog hereIf you say D, okay, congratulations for your answer. Next question. When will the free registration offer end? When will the free registration offer end? นะครับ registration ของเราเนี่ยมันจะไปจบที่ไหน Okay, and the choice scan choice ก่อนครับ5 12 21 23ถูกป่ะเป็นวันที่ลองอ่านไปนิดหนึ่ง To accommodate our female employee busy schedule.All right, identical seminars will be held on two different dates, February 21st and February 23. สังเกตนะครับตัวนี้เป็นวันที่เขาจัดสัมมนา Is that right? เพราะฉะนั้นต้องอ่านเร็วนิดหนึ่งนะครับ Accommodate เพื่อรองรับ busy schedule เนี่ยจัดไป2วันนะครับเป็น28กับ23นั่นก็หมายว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ registration ไหมครับไม่ใช่ถูกไหมนั่นก็หมาย C กับ D dog เนี่ยตัดทิ้งไม่เอาละสองชาร์จนี้แล้ววันไหนเป็นวันสุดท้ายลองไล่ดูส่งเมลมาวันที่5แล้วบอกว่า only 1 week remains until registration will be closed
5บวก7เป็นเท่าไหร่ครับ12มีคนตอบเข้ามาแล้วเก่งมากๆเลยนะครับต้องบวกลบเลขด้วยนะก็คือ1 week นั่นเองนะฮะก็คือตอบ12นั่นเองนะครับ12 February that's correct Many นะครับยากไหมก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นการ find out the information นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยมานั่งทำต่อคลาสหน้าแล้วกันนะครับไออยากเบรกละตามใจอาจารย์นะครับโอเควันนี้เป็นไงบ้างเรียนรู้เรื่องไหมสนุกไหมครับเรียนรู้เรื่องค่ะอาจารย์เคลียร์นะครับนะครับถ้ามีคอมเมนต์ในเรื่องของการสอนเช่นแบบอยากให้สอนพวกแกรมมาคำทรงคำศัพท์อะไรเงี้ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแต่ว่าภาพรวมก็น่าจะสอนยึดตามข้อสอบโทอิกก่อนแล้วก็พยายามอธิบายให้เราฟังนะครับก็จะมี participation เล็กๆเช่นแบบอ่านออกเสียงโน่นนี่นั่นบ้างเพื่อไม่ให้เราหลับนะประมาณนั้น alright maybe I think the rest of reading comprehension I'm going to teach you for next Friday and I would say that it's enough for you today and I'm going to stop teaching here is okay are you okay with thatขออนุญาตเลิกนะครับ Okay, thank you so much for everybody and see you next time. See you next week. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you.